ลับมาช่วงนี้ค่ะในช่วงของ RSU Society นะคะวันนี้มีเรื่องราวรอบรั้วของมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ26ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะที่อาคารอาทิตย์อุไรรัตน์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะก็ได้มีการเปิดตัวค่ะสถาบันปฏิรูปประเทศนะคะทำงานคู่ขนานกับสปช.ค่ะซึ่งทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์และนายสุริยสายกตศิลารวมเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเป็นองค์กรที่ทำงานคู่ขนานกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.นั่นเองค่ะทางรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ประธานสถาบันปฏิรูปประเทศหรือสปท.นะคะและนายสุริยสายกตศิลาผู้อำนวยการสปท.ค่ะก็มีการแถลงข่าวเปิดตัวสถาบันปฏิรูปประเทศอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นศูนย์ประสานงานของการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังต่างๆในสังคมเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศและประชาธิปไตยให้เข้าสู่สังคมธรรมาธิปไตยและการปฏิรูปประเทศค่ะสำหรับคณะกรรมการสปท.นะคะประกอบด้วยนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วชระศาสตราจารย์ดร.บรรเจิดสิงคเนตินายบรรจงณแสนายสิริชัยไม้งามนายพลเดชปิ่นประทีปนางสาวรสนาโตศิตรกูลนายพิภพธงชัยศาสตราจารย์ดร.อเนกเหล่าธรรมทัศน์และนักวิชาการด้านต่างๆอีกหลายคนค่ะซึ่งนายสุริยสายกล่าวว่าคณะกรรมการสปท.บางคนที่ทำหน้าที่เป็นสปช.ด้วยนะคะเนื่องจากสปท.มีการพูดคุยกันเพื่อเตรียมจัดตั้งสถาบันมาก่อนที่จะมีการคัดเลือกรายชื่อสปช.ค่ะทำให้รายชื่อบางคนอาจซ้ำกันนะคะแต่มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาในการทำงานค่ะส่วนงบประมาณที่สปท.ใช้ในการบริหารตั้งแต่การดำเนินกิจการของสถาบันนั้นนะคะส่วนหนึ่งได้รับจากการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะโดยเฉพาะเรื่องสถานที่จัดประชุมต่างๆนะคะส่วนเงินที่จะต้องใช้นะคะอาจมีการระดมทุนผ่านกิจกรรมวิชาการต่างๆเช่นการจัดปาฐกถาเป็นต้นค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มีเสียงสัมภาษณ์ค่ะของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์นะคะประธานสถาบันปฏิรูปประเทศหรือสปท.ค่ะมาฝากกันด้วยไปฟังกันเลยค่ะในขณะนี้เนี่ยได้เกิด กระแสความเรียกร้องต้องการที่จะเห็นการปฏิรูปประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางนะครับ การปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่เรื่องของสปช.แต่เพียงกลุ่มเดียวนะแต่เป็นเรื่องของประชาชนทั้งประเทศที่จะต้องช่วยกันออกแรงในการทำให้เกิดแรงเหวี่ยงของการปฏิรูปในวันนี้เนี่ยนะครับเรามีความพยายามที่จะปฏิรูปกันมาในระยะใกล้ๆก็หลายครั้งนะครับทั้งปี2540 2550จนกระทั่งถึงวันนี้นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยจึงเป็นเวทีหรือว่าเป็นพื้นที่สาธารณะของภาคประชาสังคมที่จะเข้ามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับในการที่จะปฏิรูปประชาธิปไตยทางการเมืองประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและประชาธิปไตยทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกันการเปลี่ยนแปลงประเทศให้เกิดความทันสมัยยิ่งขึ้นนี่นะครับ ที่สำคัญที่สุดเนี่ยการปฏิรูปต้องทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากขึ้นการปฏิรูปที่แท้จริงเนี่ยต้องทำให้ประชาชนมีอำนาจมากขึ้นเพราะฉะนั้น สิ่งที่พวกเราสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าสปท.เนี่ยก็ต้องการทำหน้าที่ตรงนี้นี่นะครับก็คือการที่จะทำให้การปฏิรูปดอกผลต่างๆเนี่ยตกกับคนส่วนใหญ่ของประเทศนี้รวมทั้งทำให้ภาคประชาสังคมของประเทศเนี่ยมีอำนาจในการที่จะตรวจสอบและเข้าถึงข่าวสารข้อมูลต่างๆมากขึ้นเจตนารมณ์ของการก่อตั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็เพื่อที่จะทำให้องค์กรอันนี้เนี่ยซึ่งเป็นองค์กรทางด้านสังคมเป็นองค์กรทางด้านวิชาการทำงานเชื่อมต่อกับเครือข่ายภาคประชาสังคมทั้งประเทศแล้วก็เปิดพื้นที่เปิดเวทีสาธารณะต่างๆให้แก่ภาคประชาสังคมได้ สามารถสะท้อนความเห็นเหล่านี้เนี่ยนะครับไปถึงสปช.สปท.กับสปช.จะทำงานร่วมกันสปท.จะให้การสนับสนุนการปฏิรูปของสปช.อย่างเต็มที่แต่ไม่ได้มีความหมายว่าสิ่งที่สปช.กับสปท.คิดเนี่ยต้องเหมือนกันอะไรที่เราพบความเห็นต่างๆของภาคประชาสังคมแล้วก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับการปฏิรูปเราก็จะนำความเห็นที่เพิ่มเติมเหล่านั้นส่งผ่านให้กับสปช.นะครับ เพราะฉะนั้นสปท.เนี่ยจึงเป็นการพัฒนาของภาคประชาสังคมแล้วก็จะเป็นการสร้างนวัตกรรมทางการเมืองนะครับเพื่อทำให้สังคมของประเทศไทยสู่สังคมธรรมาธิปไตยได้อย่างแท้จริงจุดมุ่งหมายของสถาบันก็เพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนทั้งประเทศนะครับเพื่อที่จะทำให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งแล้วก็ให้ภาคประชาชนเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยนอกจากนี้สปท.จะทำหน้าที่ตรวจสอบติดตามและผลักดันนโยบายสาธารณะต่างๆของรัฐบาลเพื่อที่จะทำให้การบริหารงานราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลตามหลักของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่เรียกว่าหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้สปท.ก็จะทำหน้าที่รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องของการเคลื่อนไหวการเรียกร้องต้องการที่จะปฏิรูปของภาคประชาชนรวมทั้งสถาบันปฏิรูปประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษามีการจัดอบรมให้บริการทางวิชาการรวมทั้งจัดการประชุมทางวิชาการต่างๆเพื่อที่จะนำความรู้เหล่านี้เนี่ยมาใช้ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย รวมทั้งเราจะให้การสนับสนุนการทำงานของภาคประชาชนในการที่จะระดมความคิดเห็นต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่สปช.เราเชื่อมั่นว่าความรู้ใหม่ความคิดใหม่นวัตกรรมใหม่ที่จะเกิดจากการศึกษาการค้นคว้าวิจัยเป็นอำนาจที่สำคัญที่สุดของสังคมไทยในปัจจุบันเราเชื่อว่าอำนาจของความรู้จะเป็นอำนาจที่ทำให้ประชาธิปไตยที่จะเดินไปข้างหน้าจะเป็นประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้สิ่งที่สปท.หรือสถาบันปฏิรูปประเทศไทยเนี่ย จะพยายามทำก็คือเราจะเป็นสภากระจกเงาให้แก่สปช.แล้วก็จะช่วยระดมความคิดเห็นต่างๆของภาคประชาสังคมจากทุกภาคส่วนเพื่อให้สปช.ได้สามารถที่จะทำงานให้เป็นประโยชน์กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นรวมทั้งเราจะคอยติดตามตรวจสอบกระบวนการทำงานต่างๆของกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญและก็กรรมาธิการชุดต่างๆเพื่อที่จะทำให้การปฏิรูปเดินหน้าได้เป็นอย่างดีรวมทั้งเราจะคอยติดตามกระบวนการออกกฎหมายลูกต่างๆที่จะเป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรืออาจจะให้ข้อแนะนำต่างๆเมื่อเห็นว่ามีกฎหมายฉบับใดก็ตามเนี่ยที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในระยะยาว เมื่อการปฏิรูปเริ่มต้นแล้วเนี่ยสถาบันแห่งนี้ก็จะทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปนะครับแล้วก็จะพยายามที่จะผลักดันแล้วก็ทำให้โมเมนตัมของการปฏิรูปประเทศไทยในปีนี้เนี่ยได้สามารถเหวี่ยงออกไปเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเราเชื่อมั่นว่าความคิดจิตใจใหม่ๆตลอดจนสำนึกใหม่ๆที่เป็นทางเลือกใหม่ๆของประเทศไทยจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปในวันนี้นะครับหลังจากที่การปฏิรูปในปี 2540เอาละค่ะเมื่อกี้ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะคะของท่านรองศาสตราจารย์ดร.สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ค่ะประธานสถาบันปฏิรูปประเทศหรือสปท.นั่นเองค่ะ ก็ในช่วง RSU Society วันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวภายในรั้วมหาวิทยาลัยรังสิตของเรานั่นเองนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะค่ะแต่ว่าช่วงหน้านะคะช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับช่วง Wisdom Special นะคะเป็นเรื่องราวของที่มาปากกาลูกลื่นนั่นเองที่เราเนี่ยนะคะเขียนกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปยังไงไม่น่าเชื่อว่าปากกาลูกลื่นก็มีความสำคัญเหมือนกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวมาชมกันว่าเป็นยังไงช่วงนี้ชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ช่วงหน้ากลับมาพบกันค่ะ